ดูมุมมองของทางด้านภาคการธนาคารต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้กันบ้าง นะครับทางด้านของผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้อำนวยการสายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวงธนาคารกรุงเทพคุณวีรศักดิ์สุตันทวิบูลนั้นบอกว่าการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้เนี่ยไม่กระทบการดำเนินงานของภาคธุรกิจในประเทศเพราะปัจจุบันภาคเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นและไม่ได้พึ่งพาการเมืองมากนักขณะเดียวกันสถานการณ์นี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจจากการที่มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังได้ปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้การส่งออกขยายตัวได้ดีทั้งอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์จึงมั่นใจว่าสินเชื่อ SME ทั้งปีนั้นจะเติบโตตามเป้า 6-8% แน่นอนโดยไตรมาสแรกนั้นเติบโตไปแล้ว 3% ครับผมคิดว่าวันนี้ธุรกิจของไทยเนี่ยไม่ได้พึ่งการเมืองเท่าไหร่แล้วนะนักธุรกิจไทยวันนี้ผมคิดว่าเขาเนี่ยยืนอยู่บนตัวของเขาเองเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างกับการเป็นห่วงหรือการจับใจใช้สอยแต่ผมคิดว่าเป็นผลระยะสั้นๆนะครับเรายืนยันว่าธุรกิจไทยไม่ได้อิงการเมืองแล้วครับผมคิดว่าก็น่าเป็นไปตามเป้าเพราะปีนี้แบงก์เทพเนี่ยเราประเมินไว้ว่าเราจะโตประมาณ 6-8%นะครับไตรมาส1ก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับเชื่อว่าไตรมาส2จากแนวโน้มที่เป็นอยู่เนี่ยก็น่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกเหนือจากการให้สินเชื่อแล้วนะครับธนาคารกรุงเทพยังสนับสนุนให้ธุรกิจ SME นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนโดยร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำผลสำรวจสุขภาพธุรกิจ SME ที่เป็นกิจการครอบครัวพบประเด็นสำคัญใน2มิติคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดใหญ่จะต้องดำเนินธุรกิจพร้อมกับการวิจัยเพื่อให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนด้านกิจการครอบครัวก็มีช่องว่างระหว่างพ่อและลูกซึ่งผลประเมินพบว่ารุ่นลูกเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากกว่ารุ่นพ่อแต่รุ่นพ่อจะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของรุ่นลูกอย่างสูงเช่นเดียวกันอ่านข่าวนี้แล้วผมอดสงสัยไม่ได้นะครับพี่ไกด์ทางด้านของผอ.สายลูกค้าธุรกิจของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขามองว่าในช่วงของการเลือกตั้งจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยถ้าเราจะคิดกันตามหลักความเป็นจริงเนี่ยในช่วงการเลือกตั้งเงินที่กกต.เอาไปใช้ในการจับเลือกตั้งก็แค่หลักพันล้านนะประมาณถ้าจำไม่ผิด 3,000 ล้านมั้งแล้วก็เงินที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะใช้ในการหาเสียงได้เนี่ยคนละประมาณ1ไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1เขตถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ที่เต็มที่อ่ะสมัครทุกพรรคทุกเขตก็น่าจะอยู่หลักพันล้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายไปในวงกว้างพอที่จะทำให้มีกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้ขนาดนั้นก็เลยสงสัยอย่างเดียวว่าในความหมายที่เขาพูดออกมาว่าเม็ดเงินเข้าสู่ระบบและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยมันคือเม็ดเงินที่จะเกิดจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าใช่ก็แสดงว่าทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วเลือกตั้งทีไรมันมีเงินพวกนี้เม็ดเงินมาหลายทางก็เลยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็ยังคงเข้าสู่วงเขาเรียกไงนะวงเวียนของการเลือกตั้งแบบเดิมๆกันอยู่นะทั้งนั้นที่ก็รู้กันอยู่อ่ะงั้นก็พูดเหมือนเดิมยืนยันโหวตโนแล้วกันครับตัดปัญหานะใช่ไหมพี่น้องโหวตโนเหมือนเดิมใช่ไหม เรายังยืนยันโหวตโนเหมือนเดิมนะคะก็ในส่วนของ SME นะคะก็มาดูข่าวนี้เพิ่มเติมหน่อยละกันนะคะในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะคะคุณยุทธศักดิ์สุภศรก็บอกว่าสสว.เนี่ยเขาเตรียมเสนอของงบประมาณจากรัฐบาลชุดใหม่ 5,000 ล้านบาทนะคะเตรียมไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้พัฒนาธุรกิจ SME 5ปีตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่3ในปี2555ถึง2559เพื่อที่จะสนับสนุนแผนพัฒนาที่ต้องการเพิ่มปริมาณผู้ประกอบการจาก 2.9 ล้านรายเป็น 3.2 ล้านรายแล้วก็จะได้เพิ่มจากการจ้างงานด้วยจาก 9.8 ล้านคนเป็น 11.05 ล้านคนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้า SME นะคะจาก 1.7 ล้านล้านบาทเป็น 3.32 ล้านล้านบาทด้วยนะคะสำหรับทิศทางการส่งเสริม SME ฉบับที่3ก็จะเน้นสนับสนุน SME ไทย4ด้านทั้งภาคการผลิตการค้าและบริการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมบทบาท SME ในแต่ละพื้นที่ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพทางการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็นอกจากนี้สสว.เขาก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนทั้งราชการแล้วก็องค์กรเอกชนด้วยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงและผลักดันให้รัฐบาลนำแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติต่อไปด้วยไปฟังเสียงผู้อำนวยการสสว.ค่ะ
็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับทำหน้าที่ในการที่จะจัดทำร่างนะครับร่วมกับทางสำนักงานนะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาโดยลำดับและสุดท้ายอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าก็สามารถที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งแผน3นี้นะครับก็จะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุน SCB ในช่วงระหว่างปี2555จนถึง2559นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติก็คงจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554นี้เป็นต้นไปนะครับคุณยุทธศักดิ์นั้นบอกด้วยนะครับว่าประเทศไทยได้รับการประสานจากรัฐบาลประเทศจีนให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน China International SME Fair 2011ครั้งที่8ซึ่งก็จะเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าการจับคู่ธุรกิจระหว่าง SME ของจีนและนานาชาติที่นครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งระหว่างวันที่22ถึง25กันยายนปีนี้โดยงานนี้นั้นก็จะมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการไทยประมาณ200รายนอกจากนี้ยังมีการเจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการการแสดงผลงานสุดยอด SME ของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SME National Award รวมถึงการแสดงสุดยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดว่าในระหว่างการจัดงานจะทำให้เกิดมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทมีรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้สสว.ได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนา SME ตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่3ระหว่างปี2555จนถึง2559วงเงิน 3,000 ล้านบาทแบ่งเป็นภารกิจพื้นฐานของสสว. 1,500 ล้านบาทและอีก 1,500 ล้านบาทนั้นจะใช้ในการในแผนปฏิบัติการ SME ทั่วประเทศแต่รัฐบาลปัจจุบันตัดงบเหลือเพียง800ล้านบาททำให้สสว.เตรียมเสนองบประมาณอีก 5,000 ล้านบาทจากรัฐบาลใหม่ด้วยครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจ SME นะคะก็เป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะ